ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำการติดตั้งครับฮาร์ดดิสก์ครับที่เป็น SSD ครับที่เป็นนี้ผมให้ดูครับตัวนี้ครับฮาร์ดดิสก์ครับเป็น SSD ครับเป็น Type C ครับไม่ใช่เป็น Type C ครับหมายถึงว่า Type M ครับเป็น SSD เป็น SSD Type M ครับที่จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับเรียกว่า Type M ครับนี่ครับ NVMe SDK HY26 นะครับต่างจากตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ผมจะให้ดูท่านว่าเป็นอุปกรณ์ของ Wi-Fi ครับนี่เป็น Wi-Fi ครับไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ครับนี่เป็น Wi-Fi ครับนะครับยังมี E กับ E กับ A เนี่ยของต่างครับนี่ฮาร์ดดิสก์นะครับ SSD ตัวนี้เป็น Wi-Fi ครับโอเคนะครับไอ้ตัวนี้มันเหมาะสำหรับCPU ฮาร์ดเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ตครับแต่ว่าถ้าเครื่องใครไม่ซัพพอร์ตนะครับก็ต้องซื้อตัวแปลงมาครับตัวแปลงตัวนี้ครับผมสั่งมาจาก Shopee นะเป็นตัวแปลงฮาร์ดดิสก์นะครับจากสเปคนะครับผมดูก็เขาบอกว่าซัพพอร์ตตัว Type M นะครับมาดูว่ามันจะซัพพอร์ตไหมเป็นสไตล์นี้ครับน้ำก็ทำคันลอกนะครับผมอยากรู้ว่าผมจะเลื่อนออกเป็นยังไงได้เนาะมีอะไรให้อีกไหมหมดแล้วครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งไปนะครับผมดูก่อนว่าเราจะแกะมันออกได้ยังไงก็ไม่มีน็อตนะครับไอ้จะออกยังไงครับผมก็เพิ่งเคยซื้อมาจองเทสดูครับก็ไม่มั่นใจว่าจะแกะออกยังไงตอนนี้ซื้อมาแค่100 กว่าบาทนะครับ100 กว่าบาทวิธีแปลงครับเดี๋ยวผมเราลองขัดครับค่อยออกนะครับมันแค่กรอบไปเฉยนี่แค่บอยครับแผงก็เป็นอย่างนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมซื้อการ์ดใหม่นะครับนะครับตอนแรกซื้อการ์ดตัวนี้มาผิดนะครับซึ่งการ์ดนี้ของเรานะครับมันเป็น Type M นะครับผมซื้อมาผิดตัวนี้ไอตัวที่ซื้อมาครับเป็นตัวนี่เป็น Type M นะครับโซเก็ต M นะครับมันอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือถ้าอยู่ในฝั่งซ้ายถ้า Type MB มันจะมี2 ลูกเขี้ยวครับมันอยู่ฝั่งนี้ครับในตัวนี้ซัพพอร์ต Type B Type M นะครับอันเดียวกันครับไอ้ตัวนี้ดูง่ายนะดูที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตก็เรียกว่าถ้าการ์ดเขียนว่า NVMe นะครับตัวนี้จะซัพพอร์ตนะครับส่วนทำการแกะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูครับตัวนี้เป็นเข้ากับHP Elite 8000ไม่800 G1 ครับแกะก่อนคือตัวนี้ก็มาว่าจะแถมน็อตให้ด้วยนะครับอยากรู้ว่ามันจะใส่ได้ไม่ใช่นะครับจีได้นะ
แล้วก็ประกอบน็อตครับโอ้ตัวเล็กมากเลยนะอันนี้หายครับหายแล้วชิบหายครับเราจะรู้ว่าใส่ยังไงวะผมว่าลองใส่นี่ไปก่อนครับก็อย่างนี้หรือเปล่าครับประกอบอย่างนี้นะครับหล่นหายนะครับเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมว่าเราใส่ผิดทางการออกเอาออกยากด้วยนะครับต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เล็กนี่ทุกส่วนนะครับมันเล็กไปหรือเปล่าอุ้ยเด้งมาเลยครับหายแล้วสวยเลยครับผมว่าไอ้ตัวทองแดงเนี่ยไว้ข้างบนแน่นอนครับไว้ข้างบนมันจะล้างไงวะหรือว่ามันล้างงี้ครับใส่ตรงกลางแล้วนี่ครับมันเล็กมากเห็นไหมแล้วใส่แบบนี้ครับล็อกแล้วนี่ครับโอเคส่วนฝั่งนี้ก็เอานี้เข้านะครับมันเล็กจริงๆว่าเป็นเท่าไหร่ครับโอเคเราทำการเรียบร้อยแล้วขอค่อยขยับค่อยทิ้งหลังนะครับโอเคมาต่อดูต่อนะครับนี่นะครับ SP นะครับ SP Elite นะครับเนี่ย HP Edit นะครับโอเคผมจะทำการนอนสายปลั๊กไฟโอเคทำมาโอเคเราเห็นสล็อตสล็อตสีขาวๆนี่ครับนี่นี่ครับจะใส่ในสล็อตนี้ครับปัญหาคือ HP ตัวนี้จะเจอฮาร์ดดิสก์ตัวนี้หรือเปล่าครับถ้าเจอจะสามารถบูตตัวมันเองได้หรือเปล่าครับนะเรามาทำการใส่กันติดตามไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวสีขาวเนาะนี่ไฟนิดนึงแล้วจ้องสีขาวแล้วโอเค
ทำการปิดไฟครับอันนี้ต่อให้ดูว่ามันเจอฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ออดหรือเปล่านะโอเคเปิดครับเราจะลองเข้าไปออดดูนะครับลองโฟกัสดูเลยสเปค2ครับไม่เป็นไรครับเข้าไปดูก่อนนะครับดูที่เราเจอการเจอพัดดิบหรือเปล่านะครับไม่เจอโอเคเจอนะอัปเดตเจอนะครับเจอนะมาครับนี่ครับเจอนะครับนี่ครับมาโอเคครับเจอครับนี่เป็น HP นะครับโอเคต่อไปเราจะลองเข้าไปพอดดูนะครับว่าจะสามารถยูดจับไปพอดได้ไหมนะครับผมจำไม่ได้นะกด Escape ได้กันทำไง22โอเคครับผลออกมาก็ค่าที่อ่านได้อยู่ที่1,600ครับแล้วก็ค่าไลท์ที่820นะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับ
โอเคดูจากสเปคนี้ครับก็ค่าที่อ่านได้คือ220นะครับ2,200ครับเมกะบิตนะครับต่อการอ่านแล้วก็ไลน์อยู่ที่900นะครับเมกะบิตก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับสำหรับการต่อ PCI X 16บิตนะครับก็อยู่ราวนี้ครับน่าจะได้ไม่สามารถบูตเห็นดูได้ครับเดี๋ยวผมเอาคีย์ก่อนครับแล้วจะมาแชร์ให้ฟังอีกรอบนึงครับ